อันนี้นะคะเป็นวิธีการเลี้ยงไม้ด่างของบีนะคะบีจะคุมสแลน 50% นะคะไปที่กระโจมแล้วก็ห้องบนนี้จะเป็นสแลน 70 นะคะก็ป้องกันใบไหม้นะคะขนาดคุมนะคะก็ยังใบไหม้นะคะดูไม้ไหม้ใบฝั่งนู้นนะคะของอันนี้หางหงนะคะหางหงก็ยังไหม้ส่วนอันนี้เป็นเพชรน้ำเอกนะคะเพชรน้ำเอกสวยมากอันนี้ใบล่าสุดเป็นสีเหลืองนะพอดีมันติดถุงมันจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่ามองจากตรงด้านนอกนี้คือสวยสุดๆเลยนะคะแล้วก็สดชื่นนะคะอยู่ในกระโจมกระโจมก็ขี้เหร่นะคะทำไม่สวยเหล็กมันไม่ค่อยดีอันนี้เป็นนางวิสาขานะคะก็ทิ้งใบไปแล้วฝั่งนู้นนะคะก็มีด่างฮาร์ปแล้วก็ใบล่าสุดเหมือนด่างนิดนึงก็สวยระเบียบกันเนาะสามสไตล์นะคะไม้ด่างที่กำลังทนุถนอมนะคะนี่แหละก็ใช้อันนี้เนาะขนาดใช้มันก็ยังไหม้อันนี้น่าจะไหม้ตอนเบียวออกมาเอาออกมาเปลี่ยนกระถางนะคะอาจจะไม่ได้ไหม้ตอนคุมนะไหม้ตอนเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าเขาก็เซนซิทีฟเนาะไม้ด่างก็เลี้ยงแบบระมัดระวังนี่เป็นสาเหตุที่บีไม่ค่อยเลี้ยงไม้ด่างตั้งแต่ตอนเข้าวงการนะเพราะว่าบีไม่ชำนาญพอบีมีความรู้บีก็ค่อยมาเลี้ยงนะคะใครที่อยากเอาไปทำตามก็ลองดูได้นะคะส่วนพวกที่ไม้ธรรมดามีสีบีก็เอาเข้าตู้ธรรมดาเนาะสวยมากเลย